สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Workpoint ประจำวันพุธที่13ตุลาคม2564นะครับเช้าวันนี้คุณเจิมชมพูนุชน้องหยกลิลดาและผมสุภาพชายบุตรจันทร์มาพบกับแฟนข่าว Workpoint เหมือนเคยครับที่ช่อง Workpoint หมายเลข23นะคะและที่ Facebook Fanpage ข่าว Workpoint 23ค่ะครับวันนี้วันหยุดนะครับคุณเจิมใช่ค่ะวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงร.9นะคะครับข่าวสารวันนี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นข่าวที่ได้ชมเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3บริเวณถนนประชาชื่นริมคลองประปารถติดกันยาวเหยียดนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุตึก8ชั้นที่เขากำลังรื้อถอนอยู่เนี่ยครับมันถล่มลงมาไปดูภาพกันครับนี่นะครับเป็นคลิปภาพของตึก8ชั้นนะครับซึ่งเป็นอาคารหอพักเก่าชื่อว่าวันพกาความสูงนี่8ชั้นเกิดถล่มคลืนลงมาระหว่างที่มีการรื้อถอนแล้วก็เศษของซากตึกก็มาทับรถแบ็คโฮที่กำลังทำงานอยู่อย่างที่เห็นในภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็มีคนขับแบ็คโฮติดอยู่ภายในซากรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเวลาบ่าย3ของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งอยู่ในท้องที่ของสภ.รัตนาธิเบศริมถนนใหญ่เลียบคลองประปาใกล้ซอยประชาชื่น7อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ฝุ่นคลุ้งกระจายเลยรถติดเนี่ยยาวเหยียดอยู่ที่ถนนประชาชื่นครับคนขับรถแบ็คโฮอายุ30ปีถูกซากของอาคารเนี่ยถล่มทับมีอาการบาดเจ็บที่ขาขวานะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเขาบอกว่าหน่วยกู้ภัยก็ไปช่วยนะฮะระดมกันไปช่วยยังพูดจากันรู้เรื่องอยู่ได้ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงครับกว่าจะนำร่างของคนขับแบ็คโฮออกมาได้คือเขาเรียกว่ารถแบ็คโฮเนี่ยช่วยชีวิตส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไม่มีรถแบ็คโฮเนี่ยกั้นไว้นะครับก็อาจจะอันตรายหรือบาดเจ็บมากกว่านี้จุดเกิดเหตุเป็นส่วนงานรื้อถอนหอพักเก่าชื่อว่าอาคารวันพกานะครับของบริษัทวันพกาจำกัดเขาก็บอกว่ามีการรื้อถอนเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก120วันเริ่มรื้อถอนมาตั้งแต่วันที่15กันยายนครับและก็มีกำหนดที่จะเสร็จเนี่ยวันที่30ธันวาคมอาคารดังกล่าวก็บอกว่ารื้อถอนมาแล้วก็มีการอนุญาตเนี่ยเรียบร้อยในการที่จะไปขอรื้อถอนนี่นะครับตำรวจนี่คาดอย่างนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีคนขับรถแบ็คโฮ6คันเนี่ยทำงานอยู่และก็มีคนงานอยู่ประมาณสัก20คนทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวขณะที่คนงานกำลังเจาะขุดพื้นอยู่ทำให้ตึกนี่พังลงมาทับคนขับรถแบ็คโฮเข้าใจว่าคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยน่าจะประมาทเอาฟังเสียงตำรวจหน่อยครับผมก็กำชับไปแล้วว่าระวังอย่าให้เกิดการถล่มซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นตึกเป็นแท่งก้อนใหญ่นะครับที่โค่นลงมาทับอยู่ก็เขาเอาเครื่องมือค้ำยันเข้าไปแล้วเป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ครับมีการขออนุญาตจากเทศบาลนครนนทบุรีเรียบร้อยนะฮะแต่นั้นก็อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนต้องเรียกเอกสารตัวจริงมาดูว่าเป็นยังไงนะครับมีความขออนุญาตถูกต้องไหมใครเป็นคนควบคุมในการรื้อถอนใครเป็นคนทำคนคุมใครเป็นวิศวกรในการวางแผนในการรื้อถอนนะครับก็มีบริษัทอะไรก็อยู่ที่การสอบสวนจะตามมาครับขณะที่นายคมแสงบำรุงผอ.กองการช่างเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนของบริษัทที่มารับเหมาในการรื้อถอนนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าการรื้อถอนเนี่ยนะครับก็มีการรื้อถอนมาเป็นเวลาหลายวันแล้วทราบว่ามีการป้องกันระบบด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดีแต่มาเกิดเหตุเพราะว่าคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยน่าจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพอและก็ทำให้ไอ้หัวเจาะเนี่ยมันไปเจาะที่เขาเรียกว่าเสาของอาคารคือเสาอาคารทั้งหมดเขาบอกว่ามันเชื่อมกันหมดเลยถ้าไปเจาะต้นหนึ่งปั๊บเนี่ยมันก็จะพังลงมาทั้งหมดเลยเอาฟังเสียงผอ.หน่อยฮะได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับมีใบอนุญาตออกไปถูกเรียบร้อยครับสาเหตุเบื้องต้นก็ที่สอบถามจากผู้ควบคุมงานแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาก็คืออินเตอร์โยธาเนี่ยเขาชี้แจงว่าทางนายชัยเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยเข้าทำการรื้ออยู่เป็นประจำแต่วันนี้เนี่ยเข้าไปรื้อเสาหรือโครงสร้างส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ได้รื้อลงมาทีละชั้นแล้วแต่พอไปรื้อปุ๊บ
ัวตึกมันก็เอ็นลงมาทับรถแบ็คโฮซึ่งผู้นุ่งผมดูในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดความประมาทของคนขับรถแบ็คโฮครับคงประมาทโดยที่ว่าเข้าไปรื้อหรือไปกระแทกส่วนโครงสร้างของตึกทำให้ตึกเอ็นมาล้มทับได้ส่วนคนขับรถแบ็คโฮชื่อว่านายสำราญนะครับอายุประมาณสัก40ปีนะครับก็หมายความว่านำส่งโรงพยาบาลก็อาการก็ปลอดภัยนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้ตัวอาคารอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะครับมันตัวเสานะฮะตัวต้นเสาเนี่ยมันเชื่อมกันหมดพอไปเอาหัวเจาะเนี่ยครับไปทิ่มเพื่อจะไปตัดเสาเนี่ยนะครับเสาต้นหนึ่งมันพังมันก็จะรื้อมันก็จะรั้งลงมาทั้งหมดเลยอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการไปรื้อก็ได้นะครับทีนี้ขณะเกิดเหตุเขาก็บอกว่ามีวิศวกรควบคุมการรื้อถอนอยู่แต่ว่าจังหวะที่นี้นะครับบรรดาวิศวกรก็ไปทานข้าวนะครับก็ให้คนขับรถแบ็คโฮได้ทำงานอยู่นี่นะครับรื้อลงมาแล้วก็พังลงมาสุดหวบลงมาอย่างที่เห็นเลยนะครับอ๋อมีจริงๆมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคุมงานคุมอยู่ฮะแต่ถ้าเขาไม่อยู่นี่คือเราก็สามารถทำงานต่อได้เหรอคะหรือว่ายังไงคือมันต้องจำเป็นจะต้องอยู่ในการควบคุมของวิศวกรตลอดเวลาหรือเปล่าคือการควบคุมเนี่ยมันคงจะไม่ตลอดเวลาหมายถึงว่าตลอดนาทีทุกวินาทีเนี่ยแต่ว่าให้วิศวกรเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่รื้อเนี่ยก็ถือว่าควบคุมการก่อสร้างแล้วปกติจะมีวิศวกรแล้วเขาก็จะให้คนที่ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดก็เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทรื้อถอนก็ต้องดูกันอีกทีว่าคนขับรถแบ็คโฮตอนนี้บาดเจ็บนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วด้วยแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาประมาทหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกัน